เมื่อวันที่11ตุลาคมพ.ศ. 2564นายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมของจังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดปีงบประมาณพ.ศ. 2565ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางจารุวรรณพลสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมพายแก้วชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี